รวจบอกว่าอ่ะเนี่ยคนร้ายลืมรองเท้าไว้ข้างนึงกลับมาเอาด้วยนะแหมอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมครับกลับมาอีกทีนึงที่สถานการณ์น้ำท่วมหลังจากที่ตอนต้นรายการได้รายงานกันไปแล้วรอบหนึ่งนะแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นหลายจุดหลายพื้นที่เลยคุณผู้ชมฮะโดยเฉพาะในพื้นที่ปทุมธานีแถวย่านรังสิตนี่เรียกว่าอ่วมเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามรายงานสดนะครับผู้สื่อข่าวของเราตอนนี้อยู่ที่ซอยรังสิตพิรมอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับแถวมอกรุงเทพนะคุณเบ็ตตี้จุฑามาสนะครับล่าสุดเดี๋ยวจะรายงานสดมานะครับติดตามสดจากที่จริงช่วงนี้ครับคุณเบ็ตตี้ครับเชิญครับค่ะขอบคุณค่ะขณะนี้นะคะดิฉันยืนอยู่ในซอยรังสิตพิรมจากที่คุณผู้ชมเห็นระดับน้ำสูงประมาณ 30-40 เซนติเมตรนะคะแล้วก็ปริมาณน้ำฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่องซึ่งตกมาตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะจนถึงตอนนี้นะคะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่ายังมีรถเนี่ยยังคงสัญจรแล้วก็มีนักศึกษานะคะมายืนรอต่อแถวเพื่อที่จะเข้าหอพักที่อยู่ภายในซอยรังสิตพิรมแห่งนี้นะคะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมทางด้านนี้จะเห็นว่ามีรถจักรยานยนต์เนี่ยจอดตายเนื่องจากว่าขับเข้าไปไม่ได้รถบางคันก็คือดับกลางน้ำเลยนะคะคุณผู้ชมส่วนด้านนอกถนนพหลโยธินนะคะก็จะมีรถเก๋งบางส่วนจอดตายอยู่เหมือนกันนะคะเป็นข้างนอกเนี่ยเป็นถนนพหลโยธินฝั่งขาออกน้ำเนี่ยได้ระดับน้ำนะคะสูงเข้าไปเนี่ยปิดถนนประมาณ2เลนค่ะคุณผู้ชมก็จะมีรถจักรยานยนต์บางส่วนที่ย้อนสอนเข้าไปนอกจากนี้นะคะนักศึกษาที่อยู่บริเวณนี้คุณผู้ชมดูตามมาเลยค่ะกำลังรอเข้าหอพักแต่เดินเข้าไปไม่ได้บางคนเนี่ยนะคะถึงขั้นต้องเอาถุงพลาสติกถุงดำมาหุ้มเท้าเอาไว้นะคะสวัสดีค่ะไปไหนกันคะเด็กๆกำลังจะกลับห้องค่ะกำลังจะกลับห้องค่ะเคยเจอสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้ไหมคะก็บ่อยค่ะปีที่แล้วก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะปีที่แล้วก็เป็นแบบนี้ฝนตกตั้งแต่ตอนไหนลูกวันนี้โอ้ยตั้งแต่เช้าเลยมั้งคะประมาณ10โมงก็ตกแล้วค่ะ10โมงก็ตกยังไม่ลดยังเลยค่ะยังอันนี้เดินสภาพเปียกเป็นยังไงลูกฝนตกแบบนี้ก็ลำบากค่ะแต่ว่าทำไงได้มันก็เป็นปัญหาอย่างนี้มาหลายปีแล้วค่ะแต่ก็ต้องทนสภาพแต่ก็ต้องทนค่ะกลับไปไกลไหมคะก็เข้ามอค่ะเดี๋ยวเข้ามอแล้วก็แต่ว่าหนูแยกกลับไปทำคอนโดค่ะไปประมาณแต่ก็ต้องลุยน้ำออกไปแบบนี้เนาะค่ะก็ต้องไปอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเรามาดูตรงนี้กันสักนิดนึงพี่เดี๋ยวเชิญนี่ค่ะสวัสดีค่ะพี่อันนี้เห็นว่าตรงเนี้ยเนี่ยก่อนหน้านี้มันเป็นตรงเนี้ยมันเป็นที่จอดรถกระป๋อใช่ไหมพี่ใช่ครับผมอ๋อเดี๋ยวพี่ขยับหน้าให้หนูนิดนึงแต่ว่าตอนเนี้ยรถกระป๋อเนี่ยไม่อยู่แล้วอยู่แต่คุณพี่ที่มาคอยช่วยเด็กครับผมสัญจรยังไงบ้างพี่ฝนตกแต่ตอนไหนคะพ่อฝนตกแต่กี่โมงอะตั้งนานแล้วครับเที่ยงมั้งเที่ยงใช่รบกวนพี่เชิญออกไปข้างนอกด้านนี้นิดนึงค่ะเล่นก็เขินเลยปกติแล้วเป็นแบบนี้บ่อยไหมพี่ฝนตกแล้วน้ำจะขังอยู่แบบนี้บ่อยครับผมก็ถ้าตกหนักๆก็ขังครับขังแบบนี้ใช่แต่นี้มันเหมือนแบบน้ำมันไม่ปล่อยมั้งมันก็เลยลงช้าหน่อยเพราะทุกทีมันก็ลงเร็วกว่านี้หน่อยค่ะแล้วนี่รถจักรยานยนต์รถโดยสารในนี้หายไปไหนหมดแล้วพี่ก็ใครเขาจะวิ่งอะรถมันไม่คุ้มรถพังครับผมแล้วมีเด็กมาจอดรถเสียรถติดอะไรตรงนี้เยอะก็เนี่ยล้มหมดเลยล้มหมดใช่ครับผมแต่ว่าทุกทีอันนี้คือเกิดจากน้ำระบายไม่ทันถูกต้องไหมใช่ครับผมทุกทีเป็นแบบนี้ไหมมันก็เป็นนะแต่แป๊บเดียวมันก็ยุบแล้วอะแต่วันนี้มันเป็นยังไงบ้างเนี่ยตามสภาพเลยแม่งลงช้าชิเป่งก็ผมยังไม่ได้กลับบ้านเลยรถผมลงไม่ได้รถลงไม่ได้คือตอนนี้รถกระป๋อที่พี่เคยเอารับเด็กโดยสารเนี่ยรถพี่ไปอยู่ไหนแล้วจอดอยู่ตรงตึกบนตึกครับจอดตายอยู่ข้างในออกไม่ได้เหมือนกันก็เลยออกมาช่วยเด็กอย่างเงี้ยเหรอคะครับผมโอเคค่ะคุณพี่ขอบพระคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมคะจากสถานการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้นะคะนอกจากนี้นะคะยังคงมีประกาศจากเพจ Facebook ของเทศบาลนครรังสิตนะคะคุณผู้ชมเพื่อที่จะเตรียมสถานที่พักพิงสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมนะคะได้แก่5โรงเรียนด้วยกันนะคะคุณผู้ชมคือโรงเรียนดวงกมลโรงเรียนประถมศึกษานครรังสิตโรงเรียนนครรังสิตสิริเวชภัณฑ์โรงเรียนมัธยมนครรังสิตและโรงเรียนเพียรปัญญาค่ะสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังนะคะ
ให้คุณผู้ชมติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดในซอยรังสิตพิรมแห่งนี้ค่ะขอขอบคุณ AIS 5G ค่ะครับขอบคุณนะครับคุณเบ็ตตี้ครับสถานการณ์ซอยที่ว่านี้อยู่ข้างมอกรุงเทพนะอยู่แถวรังสิตเนี่ยซอยรังสิตพิรมนะสภาพก็อย่างที่เห็นนะครับการเดินทางสัญจรไปมานี่ลำบากนะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้มีรถส่วนตัวเนี่ยพอมาถึงปากซอยเนี่ยจะเข้าซอยเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยโอ้โหต่อคิวยาวเลยไปรถจักรยานยนต์กันไปทีละคันทีละคันนี่นะเอาไปที่จุดอื่นๆของปทุมธานีนะครับหลังจากที่ทางเทศบาลนครรังสิตได้มีการประกาศแจ้งปิดถนนตั้งแต่สะพานฟ้าถึงสะพานแดงเนื่องจากน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์ล้นเข้าท่วมในถนนเป็นจำนวนมากแล้วก็มีรายงานสถานการณ์ระดับน้ำในเขตพื้นที่เทศบาลนครรังสิตพบว่าน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์เขื่อนสะพานแดงระดับน้ำสูงอยู่ที่1.85 เมตรขึ้นธงแดงนะครับสภาวะระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงอันตรายสูงสุดให้อาศัยอยู่ในสถานที่ปลอดภัยขณะที่ทางเทศบาลนครรังสิตได้ประชาสัมพันธ์สถานที่จอดรถ3จุดคือ1โดมซอยรังสิตนครนายก30 2อาคาร100ปีเมืองธัญบุรี3ทางขึ้นโทเวนะครับนอกจากนี้ยังมีการประกาศสถานศึกษาที่เป็นศูนย์พักพิงสถานการณ์น้ำท่วมเทศบาลนครรังสิตก็คือโรงเรียนดวงกมลโรงเรียนปฐมศึกษานครรังสิตโรงเรียนนครรังสิตสิริเวชพันธ์โรงเรียนมัธยมนครรังสิตโรงเรียนเพียรปัญญานอกจากนี้มีผู้ใช้ Twitter ได้ถ่ายคลิปสถานการณ์ที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตซึ่งจะเห็นว่าตรงบริเวณลานจอดรถแล้วก็ถนนภายในฟิวเจอร์พาร์คมีน้ำท่วมขังอยู่ทั่วบริเวณรถเตี้ยๆบางคันเนี่ยสูงเกือบเกินล้อรถนะครับอันนี้ก็คือภาพนี้นะฮะที่ภายในฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับแล้วก็มีเมื่อสักครู่เนี่ยที่ทีมงานขึ้นภาพเนี่ยเดี๋ยวลองดูที่หน้าโชว์รูมใช่ไหมเดี๋ยวดูภาพตรงใกล้ๆกับโรงพยาบาลเปาโลรังสิตนะฮะตรงนั้นจะมีศูนย์รถ BMW อันนี้ก็คือภาพนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดทางเข้าห้างฟิวเจอร์ด้วยคุณผู้ชมฮะจะเห็นระดับน้ำนะครับเทียบจากล้อรถคันที่วิ่งผ่านอยู่นะครับแล้วก็มีคลิปที่หลังโรงพยาบาลแพทย์รังสิตนะฮะหลังโรงพยาบาลแพทย์รังสิตซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยมีชาวบ้านบางคนเนี่ยต้องใช้วิธีการเนี่ยเห็นไหมพายเรือแทนการเดินเลยคุณผู้ชมฮะนี่เอาเรือออกมาพายกันแล้วนะครับอยู่หลังโรงพยาบาลแพทย์รังสิตนะครับส่วนทางเพจมะหมาบ้านป้ามณีได้มีการไลฟ์สดให้เห็นสภาพบ้านหมาจรจัดในพื้นที่ตำบลคูคดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีซึ่งมีน้ำท่วมขังอยู่สูงถึงครึ่งแข้งแล้วก็มีสุนัขบางตัวเนี่ยยืนอยู่ในน้ำบางตัวต้องขึ้นไปยืนอยู่บนโต๊ะโดยในคลิปเนี่ยเจ้าของบอกว่าตอนนี้อาหารสุนัขหลายกระสอบถูกน้ำท่วมเสียหายไม่มีข้าวให้น้องกินปัจจุบันต้องพยายามย้ายหมาออกจากพื้นที่อยากขอกำลังใครก็ได้ให้มาช่วยขนสุนัขออกจากพื้นที่หน่อยเนื่องจากปริมาณน้ำเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่จากเพจมะหมาบ้านป้ามณีนะครับเดี๋ยวลองดูคลิปนี้หน่อยครับตอนนี้นะคะขอกำลังใครก็ได้ค่ะตอนนี้นะคะเหตุการณ์ปัจจุบันนะอันนี้คือต้องโยกหมาออกนะขอกำลังนะคะขอความช่วยเหลือคนแถวๆนี้ที่อยู่วังสิทธิ์นะคะขอมาช่วยบ้านหมาก่อนผู้ชายใครก็ได้ค่ะที่พอมีกำลังนะคะตอนนี้ห้องข้าวสารห้องอาหารเนี่ยคือจมน้ำหมดแล้วนะคะตอนนี้เราไม่มีข้าวให้น้องกินแล้วนะคะตอนนี้คือมันไม่มีคนมาช่วยโยกคือเราขอกำลังไปหลายส่วนแล้วแต่ว่าไม่มีใครมาช่วยเราเลยหน่วยงานยังไม่เข้ามาถึงเราเลยซึ่งตอนนี้มันรอไม่ได้แล้วนะตอนนี้ปัจจุบันนี้นะคะอย่างที่เห็นเลยสภาพเป็นอย่างที่เห็นเลยคือน้องจมน้ำแบบนี้และยืนแช่น้ำอย่างนี้มาเป็นชั่วโมงแล้วนะคะนี่มีหมาหลายตัวนะอยู่ในสภาพที่ว่าเนี่ยน้ำเนี่ยล้อมไม่หมดเลยนะครับขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับที่อีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นเขตชุมชนใหญ่เลยนะครับก็คือบริเวณตลาด200ปีรังสิตนะครับที่ตลาดรัตนโกสินทร์200ปีรังสิตเนี่ยนะนี่ตอนที่ฝนตกลงมาเนี่ยคุณผู้ชมอยู่ในสภาพนี้คืออ่วมเลยคุณผู้ชมฮะเนี่ยอยู่ที่ตรงข้ามกับเทศบาลนครรังสิตเนี่ยคุณผู้ชมฮะโดยถนนเมนสาย1สาย2สาย3เนี่ยมีน้ำท่วมขังอยู่ประมาณ 40-50 เซนติเมตรนะครับและพบว่าประชาชนที่จำเป็นต้องใช้เส้นทางในการสัญจรไปมาบวกกับเป็นช่วงเวลาเลิกเรียนของเด็กๆเนี่ยบางครอบครัวเนี่ยต้องไปรับลูกกลับจากโรงเรียนนะครับก็อยู่ในสภาพคือโอ้โหนี่รถคันนี้เนี่ยคือไปต่อไม่ได้ต้องเข็นนะ
เนี่ยที่ตลาด200ปีจากการสอบถามนางสมทวินทรัพย์สินอายุ60ปีบ้านอยู่ในซอย17อาศัยอยู่กับลูกหลานรวมทั้งหมด7คนบอกว่าสาเหตุที่ต้องนำเรือออกมาเพราะต้องเอามาให้เด็กๆใช้เป็นพาหนะในการเข้าบ้านเด็กๆกลับจากโรงเรียนนะขณะเดียวกันทีมข่าวของเรานะครับได้สอบถามกับนางสาววชิรยาปิติเขตชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีมานานกว่า30ปีบอกว่าเนี่ยเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝนเนี่ยก็เจอกับสภาพปัญหาแบบนี้ซึ่งเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้หน่วยงานหรือผู้มีอำนาจเข้ามาแก้ไขปัญหาเอาเดี๋ยวลองฟังชาวบ้านหน่อยครับเมื่อคืนเนี่ยมันก็ท่วมแล้วมันก็หายไปเลยเช้าขึ้นมาก็เป็นธรรมดามันก็ลงแล้วนี่มันเริ่มท่วมแบบนี้ตั้งแต่กี่โมงแล้วจ้ะนี่ตั้งแต่บ่าย2โมงอ่ะจ้ะฝนตกกระแทกกระแทกยังเข้าบ้านชาวบ้านแล้วอยู่ใต้ถุนนี่ก็ได้รับการช่วยเหลืออะไรแล้วบ้างยังเลยยังไม่มีใครไปช่วยเหลือหรอกเพิ่งกันอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ย 3-4 วันแล้วเนาะมันมาแล้วมันก็แห้งไปมันมาแล้วมันก็แห้งไปเป็นอย่างงี้ทุกปีค่ะทุกปีหน้าฝนเป็นอย่างงี้แหละฝนตกนานมั้ยน้ําถึงท่วมแบบเนี้ยเนี่ยพี่ประมาณสักถ้าตกแรงๆนะชั่วโมงนึงท่วมเลยนี่เราไปทํางานกลับมาแล้วเราจะเข้าบ้านยังไงเนี่ยพี่ก็เนี่ยแหละค่ะก็เดินลุยไปอย่างเงี้ยเป็นปกติของทุกปีที่หน้าฝนเป็นอย่างเงี้ยค่ะนี่นะครับที่หมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีอยู่แถวรังสิตเนี่ยคุณผู้ชมอีกนิดเดียวก็ใกล้ถึงแยกฟิวเจอร์นะฮะสภาพอย่างที่เห็นมีเดี๋ยวให้ทีมงานเอาภาพหมู่บ้านผมมาบ้างสิตอนที่ผมขับรถออกมาเข้ารายการเนี่ยอยู่หมู่บ้านสินทรนะเดี๋ยวถ้ามีภาพเอาขึ้นมาหน่อยนะครับก็หนักเหมือนกันนะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวไปดูที่สถานีระบายน้ำปากคลองรังสิตประยุรศักดิ์ก่อนนะครับซึ่งทางกรมชลประทานได้สั่งการให้ทางสำนักเครื่องจักรกลนำเครื่องสูบน้ำ9เครื่องมาติดตั้งเพื่อเสริมการระบายน้ำในคลองรังสิตบริเวณสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตประยุรศักดิ์ตั้งแต่คืนที่ผ่านมาโดยให้พร้อมใช้งานได้ในวันนี้ทั้งยังสั่งการให้ส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการเครื่องสูบน้ำมาดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเร่งระบายน้ำจากคลองรังสิตประยุรศักดิ์ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับโดยเครื่องสูบน้ำไปเสริมรวม9เครื่องเดิมเนี่ยมีเครื่องสูบน้ำที่เขาใช้งานได้อยู่เนี่ย11เครื่องตอนนี้ก็กลายเป็น20เครื่องนะครับคือจริงๆเนี่ยมันมีเครื่องสูบน้ำ20เครื่องนะคุณผู้ชมฮะแต่มันเขาบอกมันเสียไป9เครื่องมันใช้ได้11เครื่องแล้วล่าสุดเนี่ยเขาก็มีการเอาเครื่องสูบน้ำเนี่ยไปเสริมให้9เครื่องเป็น20เครื่องโดยการสูบน้ำตามปกติแล้วจะสลับการใช้งานด้วยการเดินเครื่องพร้อมกันเนี่ยประมาณ10เครื่องส่วนที่เหลือเนี่ยจะพักแล้วก็บำรุงสภาพเครื่องให้ใช้งานได้ต่อเนื่องแต่เนื่องจากตอนนี้ฝนตกชุกอยู่ตลอดเวลาทำให้เครื่องสูบน้ำทำงานหนักมากอีกทั้งยังมีขยะแล้วก็วัชพืชจำนวนมากเข้าไปติดในเครื่องทำให้บางเครื่องเนี่ยชำรุดเสียหายจำเป็นต้องยกเครื่องที่สำรองไว้มาสับเปลี่ยนให้พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องนะครับนี่นะครับนี่ก็คือที่บริเวณสถานีระบายน้ำปากคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะครับนี่เดี๋ยวไปดูภาพที่ผมขับรถออกมาจากบ้านหน่อยคุณผู้ชมฮะก่อนเข้ารายการเนี่ยนะครับนี่หมู่บ้านสินทรนะขับรถออกมาเนี่ยเหมือนขับเรือออกมาเลยคุณผู้ชมฮะนี่น้ำท่วมในหมู่บ้านเนี่ยนะครับนี่หมู่บ้านสินทรรังสิตเหมือนกันนะครับตั้งแต่ในหมู่บ้านเนี่ยยันไปถึงปากซอยน้ำท่วมด้านซ้ายนี่คือทะเลสาบนะปรากฏว่าน้ำจากทะเลสาบนี่ก็ล้นลงมาแล้วอยู่บนถนนเนี่ยนะฮะสภาพเนี่ยเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้ผมถ่ายเองนะภาพนี้นะครับขับรถมาเนี่ยออกจากบ้านเนี่ยนึกว่าขับเรือนี่นะฮะเอาไปดูในกรุงเทพมหานครซะหน่อยนึงที่แถวๆสะพานใหม่นะครับมีเพจ Facebook สะพานใหม่ได้มีการเผยแพร่คลิปจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพบริเวณอนุสรณ์สถานกรุงเทพมหานครซึ่งเห็นว่าฝนเนี่ยตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีน้ำท่วมขังบนถนนรถติดสัญจรอย่างยากลำบากนะครับส่วนบรรยากาศบริเวณถนนแจ้งวัฒนะฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพมีผลกระทบน้ำท่วมถนนอยู่หลายจุดไม่ว่าจะเป็นเขตหลัก4ถนนแจ้งวัฒนะทั้งขาเข้าขาออกช่วงหน้าบริษัท TOT ยาวไปถึงถนนเลียบคลองประปาการจราจรติดขัดยาวเหยียดนะครับแล้วก็ที่บริเวณหน้าตลาด AC เขตสายไหมกรุงเทพมหานครพบว่ามีน้ำท่วมขังถนนโดยในบางช่วงก็มีน้ำท่วมเนี่ยสูงขึ้นไปถึงฟุตบาทนะครับนี่นะครับโดยมีคลิปของผู้ใช้รถใช้ถนนที่ขับผ่านแถวประตูระบายน้ำสายไหม
ก็พบว่าปริมาณน้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับ